ครอบครัวสิริบุญชาวัยพจน์สุพรรณกราบขอบคุณอย่างสูงซึ้งครับขอเรียนเชิญคุณสมกรดสายแก้วในตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนกราบบูชาพระรัตนตรัยณเบื้องหน้าองค์พระพุทธชินราชจำลองวันนี้นำเปรียญเชิญคุณสมกรดสายแก้วเรียกกันที่เราจะกดเสียดำสมญานามคำไหนคำนั้นตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนกราบบูชาพระรัตนตรัยณเบื้องหน้าให้องค์พระพุทธรูปพระพุทธชินราชจำลองนำเรียนเชิญท่านสมกรดสายแก้วเสียดำสมญานามคำไหนคำนั้นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พรรคประชาธิปัตย์ของพระองค์สุดที่เจ้าหน้าที่จักรราชภูษาโยมเชิญพระไตรปิฎกสกุลสิงห์สกรับจะได้ทำเปลี่ยนเชิญท่านผู้มีเกียรติดังในดังต่อไปนี้บำเพ็ญกุศลของพระไตรปิฎกสกุลภูษาโยมพร้อมทั้งเชิญพระไตรปิฎกสกุลสำนักที่หนึ่งขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติไทยพัฒนานัทวุฒิประเสริฐสุวรรณบำเพ็ญกุศลทอดพระไตรปิฎกสกุลอุทิศถึงดวงวิญญาณศิลปินแห่งชาติวัยเพชรพุทธเพชรสุพรรณสำนักที่หนึ่งวันนี้เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณพรรคชาติไทยพัฒนาด้วยความเคารพยิ่งครับท่านจักรพันธุสนทอดพระไตรปิฎกสกุลสำหรับที่หนึ่งเบื้องหน้าแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรกิจโกศลด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามคณาจารย์พิเศษพระไตรปิฎกสกุลสำหรับที่สองขอเรียนเชิญว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยนายอำเภอขวัญใจอำเภอบางประมาได้บำเพ็ญกุศลทอดพระไตรปิฎกสกุลสำหรับที่สองเรียนเชิญว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยนายอำเภอบางประมาด้วยความเคารพครับพระไตรปิฎกสกุลสำหรับที่สามเรียนเชิญศิลปินแห่งชาติชนละทีฐานทองบำเพ็ญกุศลทอดพระไตรปิฎกสกุลสำหรับที่สามกลับได้เลยท่านที่ทอดพระไตรแล้วขออนุญาตท่านกลับที่นั่งได้เลยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านขณะนี้นำเปลี่ยนเชิญศิลปินแห่งชาติชลธีทานทองผู้มีลูกศิษย์ลูกหาชื่อกล้องเมืองไทยร้องเพลงแนวลูกทุ่งทั้งหญิงและชายท่านบำเพ็ญกุศลทอดพระไตรบางสกุลแล้วกลับที่นั่งเดิมพระไตรบางสกุลสำหรับที่สี่เรียนเชิญศิลปินแห่งชาติคุณพ่อชัยชนะบุญยโชติทอดพระไตรบางสกุลอุทิศถึงดวงวิญญาณลูกศิษย์ที่รู้ใจลูกศิษย์ที่มีความจำเป็นวัยเลิศวัยพจน์เพชรสุพรรณเรียนเชิญศิลปินแห่งชาติคุณพ่อชัยชนะบุญยโชติในช่วงนี้ด้วยความเคารพครับบำเพ็ญกุศลทอดพระไตรปิฎกสกุลเบื้องหน้าพระคุณเจ้าทั้งสิบรูปวันนี้มาถึงลำดับนำเรียนเชิญศิลปินแห่งชาติชัยชนะบุญยโชติผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ให้ความรู้ตั้งชื่อผ่านสกุลนี้ผู้มีความจำว่องไวแหล่เป็นเลิศตั้งชื่อให้ว่าไหวพจน์เพชรสุพรรณพระตรัยบางสกุลในชุดต่อมาเรียนเชิญศิลปินแห่งชาติคู่จิ้นก็เลยว่าบัดดี้ไปไหนไปนั่นแหล่ด้วยกันทำควันด้วยกันศิลปินแห่งชาติตาละแม่ขวัญจิตศรีประจันวันนี้บำเพ็ญกุศลเคียงคู่มากับวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีคุณนิทรรศการคุณวัชรกิจวันนี้คุณแม่ขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาติบำเพ็ญกุศลพระตรัยบางสกุลเรียนเชิญนายกสมาคมลูกทุ่งแห่งประเทศไทยทศพลหิมพานต์บำเพ็ญกุศลทอดพระไตรบางสกุลในชุดต่อไปเรียนเชิญนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยทศพลหิมพานต์บำเพ็ญกุศลทอดพระไตรบางสกุลอุทิศถึงดวงวิญญาณบรมครูศิริชาติไวยพจน์เพชรสุพรรณขอเรียนเชิญนักร้องรุ่นสุรพลสมบัติเจริญนามว่ากังวานไพรลูกเพชรบำเพ็ญกุศลทอดพระไตรบางสกุลปฏินำเรียนเชิญพ่อกังวานไพรลูกเพชรปืนที่ดังสิ้นสั่งสิ้นเสียงเหลือเพียงแต่ร่างพ่อสุรพลคนนี้และดังก้องฟ้ากังวานไพรลูกเพชรเรียนเชิญพี่ต้อมของน้องๆเสรีรุ่งสว่างบ้านดอนตะจีนของเราบางประมาณมีนักร้องชื่อดังพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างเรียนเชิญมาเป็นกุศลทอดพระไตรบรรพสุคุณหากพี่ต้อมมีภารกิจจะขอเรียนเชิญคุณรุ่งสุริยาครับคุณพี่เสรีรุ่งสว่างมีภารกิจขอเรียนเชิญคุณพี่สัญญาพรตรายคุณพี่รุ่งสุริยาทั้งสองท่านเลยทอดพระไตรบรรพสุคุณร่วมกันเนาะรุ่งสุริยาสัญญาเมื่อสายันกับสัญญาพรตรายทอดพระไตรบรรพสุคุณเรียนเชิญศิลปินทายาทดวงจันทร์เรียนเชิญสลักจิตดวงจันทร์ทอดพระไตรบางสกุลสำหรับที่10ในนามของน้องลุกคุณพึ่งวางผ้าทอดผ้าแล้วกลับที่นั่งเดิมจะได้รับความเมตตาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรกิจโกศลด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามนำคณะพระสังฆาธิการพิจารณาพระไตรบางสกุลอีกหนึ่งท่านขอเรียนเชิญสวสดใสลุกโพทองทอดพระไตรบางสกุลด้วยความเคารพครับเรียนเชิญท่านสมาชิกวุฒิสภาสดใสลุกโพทองทอดพระไตรบางสกุลด้วยความเคารพยิ่งครับจดไว้แล้วลำดับในชื่อไว้ด้วยขอได้รับความร่วมบุญมันเป็นกุศลอุทิศถึงดวงวิญญาณบรมครูศิลป์ชาติไหวพจน์เพชรสุพรรณท่านทราบข่าวปุ๊บท่านเดินทางมาถึงวัดวังน้ำเย็นก่อนอื่นใดกราบรับความเมตตาพระคุณเจ้าเมตตาพิจารณาพระไตรบรรพสุคุณเจ้าข้าก่อนที่พระคุณเจ้าจะเมตตาอนุโมทนาคาถาพิธีจะมีขั้นตอนแห่งการทอดพระไตรบางสกุลหน้าเครื่องตั้งสรีระสังขารพร้อมภาพถ่ายศิลปินแห่งชาติไหวพจน์เพชรสุพรรณกูสายงด้านหน้าเพื่อการเตรียมความพร้อมทอดพระไตรบางสกุลสำหรับแรกโดยครอบครัวศิลปินแห่งชาติไหวพจน์เพชรสุพรรณวันนี้เตรียมความพร้อมเปลี่ยนเชิญภรรยาอรชรผู้เป็นภรรยานำทายาทนามว่าลมิตาทิพวรรณอาทิตย์อมรรัตน์มงคลวรศักดิ์วรพลชนละธีราและลูกเจี๊ยบวันนี้ลูกจับที่นั่งบำเพ็ญกุศลวาระทอดพระไตรบางสกุล
อุทิศถึงดวงวิญญาณศิลปินแห่งชาตินามว่าไหวพจน์เพชรสุพรรณขณะนี้เป็นการบำเพ็ญกุศลของครอบครัวศิลปินแห่งชาติอวยพจน์เพชรสุพรรณวรที่ภริยาอรชรนำทายาทลูกลมิตาทิพวรรณอาทิตย์อมรรัตน์มงคลวรศักดิ์วรพลชนทีราและลูกเจี๊ยบปฏิบัติกิจบำเพ็ญกุศลในวาระแห่งการทอดพระไตรปิฎกสุคุณอุทิศที่ดวงวิญญาณศิลปินแห่งชาติคุณพ่ออวยพจน์เพชรสุพรรณน้อมกราบนิบนท่านพระครูวิบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิแห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์เมตตาพิจารณาพระไตรปิฎกสุคุณน้อมกราบนิบนท่านพระครูวิบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยความเคารพยิ่งครับขอเรียนเชิญคุณสมกรดใส่แก้วสมยานามเสียดำคำไหนคำนั้นปัจจุบันลงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทอดพระไตรบังสกุลอุทิศถึงดวงวิญญาณศิลปินแห่งชาติพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณนำเรียนเชิญท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมกรดใส่แก้วเสียดำสมยานามคำไหนคำนั้นด้วยความเคารพครับกล่าวน้อมกราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านชุกคุณพระศรีธวัฒน์เมธีผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าไร่ไร่วรวิหารเมตตาพิจารณาพระไตรปิฎกสุคุณกล่าวน้อมกราบปรับความเมตตาแห่งพระเดชพระคุณท่านชุกคุณพระศรีธวัฒน์เมธีควรนิ